อันยูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีแอคชั่นอีกเช่นเคยนะคะเป็นต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ดูกันไปนะคะเป็นEP ที่12เป็นการเลือกคอนเซปต์ไม่ใช่คอนเซปต์สิเป็นเดบิวต์เพียงกะนะคะสำหรับเพลงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นเซนเตอร์เดี๋ยวก็ต้องลองเข้าไปดูนะคะเพลงมีเพลงชื่อว่าอัพโรชันบุทาเคเนาะน่าจะออกเสียงถูกนะคะเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเพราะดูจากช่องของ Mnet นะคลิปที่แล้วนะคะเป็นเพลงของญี่ปุ่นคือเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งเพลงเลยเพลงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะอัพโรชันบุทาเคไทยเป็นเซนเตอร์โอ้เชยอนเชยอนเป็นเซนเตอร์นะจ๊ะทำให้ชุดดูแบบคัลเลอร์กว่าทีมที่แล้วเยอะมากเลยนะมีใครบ้างเนี่ยทีมเนี้ยจริงหรอเพลงนี้เป็นเพลงเกาหลีชุดสวยอะชุดน่ารักมากเลยอะวอนยองก็โอ้เห็นว่าวอนยองได้ที่หนึ่งแหละญี่ปุ่นมีใครบ้างก็ไม่รู้นอกจากซากุระจับยูจินก็ได้นะคือผมจำแค่เมมเบอร์ญี่ปุ่นไม่ได้หรือเปล่าวะซึ่งก็ใส่รองเท้ายาวคนเดียวเลยอะโอ้เพลงน่ารักมากเลยอ่ะมินจูมินจูก็ได้ด้วยใช่ไหมยากนะกับการที่จะมีเมมเบอร์เยอะๆแล้วร้องแบบซับวอคอลคนละคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนร้องได้แค่ท่อนเดียวอ่ะอยากรู้มากเลยว่าเดบิวต์เป็นชื่ออะไรกันพี่โตมิได้หรือเปล่าวะต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าใครได้บ้างคือจำเมมเบอร์ญี่ปุ่นไม่ได้นอกจากซากุระท่าเต้นก็น่ารักนะนาโกะโอ้นาโกได้ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งใครไม่รู้ฮิโตมิปะไม่น่าใช่หรือเปล่าจำไม่ได้โอ้ใช่แล้วนะหรือว่ามิโฮอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าใครได้บ้างโอ้โคตรสดอ่ะกล้องถ่ายนี่โคตรสดอ่ะโอ้ตื่นปิ่มมากนะคะเพลงน่ารักกว่าเพลงที่เป็นเพลงญี่ปุ่นอีกอ่ะมาสลับกันหรือเปล่าวะชุดอ่ะคือเพลงเมื่อกี้น่าจะเป็นเพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่แล้วอ่ะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะดูน่ารักปะมินจูเป็นซอฟต์เวอร์9เลยเหรอ
นาโกนาชาลันตานักร้องทุกคนเลยอ่ะเพลงนี้จบไปแล้วนะคะกับเพลงอัพพุโรใช่บุตะเคนะคะก็เป็นเพลงที่รู้สึกออกแนวอโนนิกว่าเพลงญี่ปุ่นของคลิปที่แล้วอีกอ่ะเป็นการเดบิวต์ของการที่รู้สึกว่าสนุกสนานร่าเริงนะคะถ้าเพลงเดบิวต์ออกมาเป็นแนวเนี้ยแล้วก็แนวสไตล์สีสันคัลเลอร์ฟูลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฝนว่าน่าจะโอเคนะสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะคนเกาหลีก็น่าจะโอเคเพราะช่วงนี้มันซัมเมอร์ถูกไหมซัมเมอร์ของเกาหลีก็รู้สึกว่ามันจะออกเป็นแนวตรีมสดใสใสๆหรือไม่ก็แบบสีสันคัลเลอร์ฟูลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เข้ากับช่วงนี้นะคะที่พวกนางจะเตรียมเดบิวต์กันหรืออาจจะเดบิวต์ช่วงปลายปีหรือเปล่าคือแต่ฝนคิดว่าน่าจะออกมาเร็วๆเหมือนกับออกของวันวันนะเพราะตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับProduce 48ใครนะคะที่รู้ชื่อวงว่านางได้เดบิวต์เป็นวงอะไรกันก็บอกกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าฝนไม่ได้ดูตอนท้ายที่แบบเขาประกาศชื่อวงดูคือแบบมีคลิปที่แฟนคลับเขาแบบออกแคปมาให้ดูเฉพาะการประกาศผลว่าใครได้ที่เท่าไหร่อะไรยังไงฝนตัวฝนเองไม่ได้ดูว่าชื่อวงว่าชื่อวงอะไรอะนะก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกพวกนางว่าอะไรนะคะใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นนะคะคือรีแอคชั่นได้ไม่มากนะจ๊ะเพราะว่าหลังเดาะนะคะหลังเดาะทำอะไรไม่ได้แล้วคือแบบเอียนหัวแค่นี้ยังรู้สึกเจ็บนะจ๊ะแต่ก็พยายามทำให้มันไม่นิ่งจนเกินไปอ่ะคือมันปวดหลังมากๆนะก็พยายามจะทำให้ดูไม่เครียดนะจ๊ะยังไงนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เห็นหน้าจีมินด้วยครึ่งนึงก็ยังดีสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยุ่ง